ย้อนกลับไปเมื่อปี1984นะครับหนึ่งในข่าวใหญ่ระดับโลกนะครับไม่พ้นเรื่องการสังหารนายกรัฐมนตรีหญิงเหล็กแห่งอินเดียนะครับนางอินทิราคานธีครับโดยองครักษ์ชาวซิกสองคนของเธอร่างกายเธอนะครับมีรอยกระสุนนะครับของปืนสั้นจุด .383 นัดและปืนกลแบบสเตนที่รัวตามมาอีก27นัดแบบฟูลออโตเมติกซึ่งทำให้เธอนั้นถึงแก่อสัญกรรมทันทีครับปิดตำนานนายกรัฐมนตรีหญิงผู้แข็งแกร่งยืน1-3สมัยมาเป็นเวลายาวนาน15ปีนะครับในประเทศที่โดยปกติแล้วเนี่ยผู้หญิงจะเป็นช้างเท้าหลังมาตลอดแน่นอนว่า15ปีในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของอินทิราคานธีมีการดำเนินการนโยบายหลายอย่างมากๆบ้างก็เป็นที่ชื่นชอบของประชาชนบ้างก็ได้รับการต่อต้านแต่การถูกสังหารโดยองครักษ์ใกล้ตัวนั้นน่าสนใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเธอครับประวัติศาสตร์8นาทีในวันนี้จะพูดถึงปฐมบทของเหตุการณ์การสังหารนางอินทิราคานธีนั่นก็คือปฏิบัติการที่มีชื่อว่าปฏิบัติการดาวสีน้ำเงินหรือว่า Operation Blue Star ที่รัฐบาลอินเดียส่งกองกำลังติดอาวุธพร้อมรถถังรถเกราะเฮลิคอปเตอร์และปืนใหญ่บุกเข้าไปยังศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของชาวซิกนั่นก็คือวิหารทองคำหรือว่าฮาริมันทรสาหิบที่รัฐอัมริตสานะครับที่ปัญจาบเพราะต้องการขจัดขบวนการแยกดินแดนชาวซิกนำโดยจาร์เนลสิงพินทระวาเลฟังแล้วหลายคนอาจจะประหลาดใจนะครับว่ามันมีเหตุการณ์อะไรจำเป็นต้องมีการปฏิบัติการใหญ่ขนาดนั้นมีการส่งรถเกราะรถถังเฮลิคอปเตอร์เข้าไปที่ศาสนสถานทุกอย่างแน่นอนครับว่ามีเหตุปัจจัยของมันวันนี้เราจะมาไล่เลียงนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในการปฏิบัติการที่มีชื่อว่า Operation Blue Star บุคคลในประวัติศาสตร์2คนหลักนะครับของเอพิโซดจากนี้คนแรกก็คือจาร์เนลสิงพินทระวาเลเป็นนักบวชผู้ทรงอิทธิพลนะครับของชุมชนชาวซิกในปัญจาบอีกหนึ่งคนก็คือนางอินทิราคานธีในเอพิโซดนี้จะไล่เลียงเรื่องนี้จึงขอใช้โอกาสนะครับในการไล่เลียงชีวิตทางการเมืองของนางอินทิราคานธีนายกรัฐมนตรีหญิงคนเดียวในประวัติศาสตร์ของอินเดียกันก่อนครับแต่ก่อนที่จะเดินหน้าครับขออธิบาย2ข้อแรกซึ่งเป็นความเข้าใจผิดนะครับเกี่ยวกับตัวเธอก่อนครับข้อแรกครับถึงแม้ว่าเธอจะนามสกุลคานธีครับแต่ว่าเธอไม่ได้มีความเกี่ยวพันทางสายเลือดนะครับกับมหาตมะคานธีหรือว่าโมฮันดัสคานธีซึ่งเป็นบิดาของอินเดียสมัยใหม่แม้แต่น้อยเลยนะครับนามสกุลเดิมของเธอคือเนรูครับเพราะว่าเธอเป็นบุตรสาวนะครับของยาวาฮาราลพันดิตเนรูนายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดียหลังจากที่ได้รับเอกราชจากอังกฤษครับด้วยความที่ชีวิตวัยยาวของเธอนั้นคลุกคลีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษนะครับทำให้เธอเองมีความใกล้ชิดกับมหาตมะคานธีและก็มีรูปด้วยกันในช่วงที่เธอนั้นยังอยู่ในวัยเด็กและด้วยความที่เธอเองนั้นมีนามสกุลคานธีเดี๋ยวค่อยมาเล่าว่าทำไมเธอถึงได้มีนามสกุลคานธีทำให้คนเข้าใจผิดครับคิดว่าเธอนั้นเป็นสายเลือดของมหาตมะคานธีแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ประการที่2ครับเธอไม่ใช่นายกรัฐมนตรีหญิงที่มาจากการเลือกตั้งคนแรกของโลกนะครับแต่ว่าก่อนหน้าของเธอนั้นมีมาแล้ว2คนครับคนแรกครับชื่อว่าเคเทคอันชิมาโทก้านะครับแห่งสาธารณรัฐทูวันตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับเพราะกลายเป็นส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับของรัฐในเอเชียกลางซึ่งก็เป็นรัฐที่อยู่ระหว่างมองโกเลียกับรัสเซียนะครับสำหรับคนที่เป็นผู้นำหญิงนะครับคนแรกที่มาจากการเลือกตั้งที่ประเทศนั้นยังคงอยู่นั่นก็คือผู้นำหญิงของศรีลังกาครับเธอมีชื่อว่าสิริมาโวบันดรานายิเกครับหลังจากนั้นครับก็จะเป็นอินทิราคานธีเป็นคนที่3ส่วนมาร์กาเร็ตแทชเชอร์นั้นเป็นคนที่7นะครับน่าสนใจนะครับว่าในกรอบเวลาประมาณทศวรรษที่70ปลาย80ต้นนั้นก็เป็นช่วงที่2หญิงเหล็กครับก็คืออินทิราคานธีกับมาร์กาเร็ตแทชเชอร์นั้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในกรอบเวลาเดียวกันด้วยครับทีนี้ครับเรามาเริ่มต้นกันที่นางอินทิราคานธีกันก่อนนะครับแล้วถึงเวลาหนึ่งเราจะนำไปสู่บุคคลสำคัญนะครับในเหตุการณ์ Operation Blue Star ก็คือจาเนลซิงพินทระวาเลต่อไปด้วยอินทิราคานธีเกิดขึ้นในปี1917นะครับปีเกิดของเธอก็คงจะเราพอจะทราบได้นะครับว่าเป็นปีที่อินเดียนั้นอยู่ภายใต้ British Rule แล้วก็อยู่ในช่วงนะครับที่ชาวอินเดียนั้นเริ่มต้นในการเรียกร้องเอกราชจาก British Empire ในฐานะที่เธอเป็นบุตรีนะครับของยาวาฮาราเนรูซึ่งก็เป็นแกนนำเรียกร้องเอกราชของอินเดียจากอังกฤษก็เลยทำให้เธอเนี่ยซึมซับเลือดแห่งความเป็นแอคทิวิสต์มาตั้งแต่วัยเยาว์ครับในตอน5ขวบนั้นเนี่ยเธอเอาตุ๊กตาตัวเปลือยของเธอซึ่งเป็น Made in England เนี่ยนะครับโยนเข้าไปในกองไฟเพราะบอกว่าตุ๊กตาตัวนี้ผลิตจากอังกฤษครับเธอทำไปเพราะต้องการประท้วงการครอบครองอินเดียโดยเจ้าอาณานิคมผู้เหี้ยมโหดอย่าง British Empire ครับตัดภาพมาเลยครับระหว่างที่เธอศึกษาที่ต่างประเทศเธอได้พบรักกับเฟโรสคานธีครับก็คือว่าที่สามีของเธอนี้เนี่ยนะครับโดยสมรสกันตอนที่เธออายุได้25ปีนะครับก็คือในปี1942ครับก็คือ5ปีครับก่อนที่อินเดียนั้นจะได้รับเอกราชจากอังกฤษ
ถามว่าแล้วเฟโรซคานทีเป็นอะไรกับมหาตมะคานทีคำตอบคือไม่ได้เป็นอะไรกันเลยนะครับนามสกุลเดียวกันเท่านั้นเองเฟโรซไม่ได้มีความเกี่ยวข้องนะครับทางสายเลือดกับมหาตมะคานทีแม้แต่น้อยว่าแต่ว่านามสกุลคานทีแปลว่าคนที่ค้าเครื่องหอมนะครับในวัฒนธรรมของอินเดียนะครับแต่เอาเป็นว่าจากอินทิราเนรูเลยกลายเป็นอินทิราคานทีคนก็เลยสับสนคิดว่าเธอนั้นเป็นลูกหลานของมหาตมะคานทีซึ่งจริงๆไม่ใช่ชีวิตสมรสของเธอครับก็ไม่สมหวังสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าหลังจากสมรสกันแล้วทั้งสองฝ่ายก็แยกกันอยู่และสามีของเธอก็เสียชีวิตก่อนวัยอันควรแต่สองคนก็มีลูกชายด้วยกันเนี่ยนะครับสองคนด้วยกันทั้งคู่ก็เป็นทายาททางการเมืองนะครับของนางอินทิราทั้งคู่นะครับคนโตราชีฟคานทีซึ่งต่อมาก็เป็นนายกรัฐมนตรีของอินเดียอีกคนหนึ่งก็คือคนที่สองก็คือสันเจย์หรือว่าสันชัยคานทีครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears